ชราเจ้าใช่ไหมที่แพร่คำทำนายไร้มูลออกไปจนทั่วมากันพร้อมหน้าเยี่ยงนี้คงจะกลัวกันจนตัวสั่นเลยสิท่าเพราะคำทำนายของข้านั้นเป็นจริงอยู่ทุกส่วนเมื่อใดที่คำทำนายสำฤทธิ์ผลความมืดมิดที่ปกคลุมรามเทพนครก็จะแตกสลายมาลายไปปากเบื้องหน้าท่านเจ้าเจ้ายังกล้าอีกเหรอขอให้ชาวรามเทพนครที่ก้มหน้ารับกรรมอยู่จงฟังจะมีบุรุษนุ่มผู้มากด้วยบุญญาถือกำเนิดมาใต้ราชาฤกษ์ไปมาสิงผู้จะสามารถใช้ศาสตร์และศิลป์ของมวยไทยข้าบอกให้หุบปากรวมกับศาสตราวุธทั้ง9แล้วไซเมื่อนั้นเราจะสามารถจะถึงการอะไรและความเป็นไทยก็จะเกิดแก่รามเทพนครรามเทพอาณาจักรอันยิ่งใหญ่แต่โบราณที่มีตำนานเล่าว่าถูกสร้างขึ้นด้วยมวยไทยและอาวุธศักดิ์สิทธิ์หลายร้อยปีที่มีแต่ความรุ่งเรืองและสงบสุขจนกระทั่งท้าวเทหะยักษา
จ้าแห่งหมู่ยักษ์จากกรุงคิริกันเคลื่อนทัพเข้ายึดครองดินแดนต่างๆเริ่มจากทางเหนือผ่านอาณาจักรของเหล่าวานรลงมาจนถึงใจกลางรามเทพนครได้ในที่สุดทั่วแผ่นดินลุกเป็นไฟทั้งกษัตริย์และเชื้อพระวงศ์ถูกนำไปคุมขังยังคุกใต้ดินลึก7ชั้นเพื่อมิให้ผู้ใดคิดต่อต้านหลายสิบปีที่ชาวรามเทพต้องทนทุกข์ทรมานพลันเกิดคำทำนายของโหรหลวงผู้ยังรู้ดินฟ้าถึงบุรุษผู้จะมากอบกู้อาณาจักรได้ท้าวเทหะยักษาจึงสั่งให้กวาดล้างสำนักมวยไทยทั้งน้อยใหญ่จับตัวเด็กชายทุกคนที่ถือกำเนิดใต้เริกคำทำนายมาจองจำไว้และค้นหาศาสตราวุธคู่บ้านคู่เมืองเพื่อทำลายทิ้งเสียแต่จมื่นพันวรเดชข้าหลวงเก่าได้ลอบเข้าไปในท้องพระคลังหลวงนำศาสตราวุธในตำนานออกมาได้สำเร็จและเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดเขาไม่ทันหรอกวันนี้ข้ามีสมุนไพรจ้าแก้ลมแก้ไข้ขับกระทุ้งพิษมีใครอยากจะแลกไหมอาร์ตโบโซวันนี้เจ้าไม่ได้กินข้าหรอกฮะนั่นเราพ่อสินมาเจริญพรนะโยมเจริญพรเจริญพรวันนี้ไม่ได้กินข้าหรอกเป็นไงอิ่มเลยละแซ่เฮ้ยอะไรกันอะไรเฮ้ยอะ
ามีเรื่องกับข้าเหรอข้าเป็นมวยนะโอ๊ยตอนแกล้งคนอื่นเขาก็เจ็บแบบนี้แหละวันนี้เอ็งคงฝึกสมาธิไม่ทันแล้วล่ะรีบไปเถอะข้าสัญญาว่าพรุ่งนี้ข้าจะไม่มาสายเคารพหลวงพ่อไปค่ะลงไปดิไปค่ะลงเจ็บมากทะเลถลายจนมาสายอีกแล้วนะออดเดี๋ยวต้มยาให้พ่อเสร็จแล้วข้าจะรีบออกไปฝึกกับพ่อเท่าเลยจ้ะนี่ยังไม่มีใครตอบสารกลับมาเลยเหรอจ้ะพ่อไม่ต้องถามหน้าที่ของเองคือการฝึกแล้วครั้งหน้าอย่าให้ข้าเห็นว่าสายอีกเอ็งรีบไปเถอะอย่าปล่อยให้พ่อเฒ่ารฝันเรื่องเดิมอีกแล้วเลยข้าเองก็เห็นแก่ตัวไม่เคยบอกว่าทำไมถึงให้เองต้องฝึกหนักขนาดนี้ไม่เลยจ้ะพ่อข้าก็แค่เหนื่อยและล้าเท่านั้นข้ารู้ว่าพ่อก็คงมีเหตุผลหรือเองไม่อยากรู้เหตุที่ทำให้ฝันร้ายซ้ำๆแบบนั้นทุกคืนมันเกี่ยวกันหรือเราทั้งสองเป็นชาวรามเทพนครที่รอดพ้นจากการตามล่าของพวกยักษ์มาได้โชคดีที่พ่อเฒ่าผู้ช่วยชีวิตเราเอาไว้นั้นเป็นถึงครูมวยอันดับหนึ่ง เขายินยอมรับเองเป็นศิษย์ทั้งที่ปฏิญาณว่าจะไม่สอนใครอีกตลอดชีวิตเองจึงได้ฝึกมวยไทยแต่ก็คงอดสงสัยไม่ได้ว่าถ้าแค่ป้องกันตัวทำไมต้องฝึกหนักถึงเพียงนี้วันนี้คงถึงเวลาที่ข้าจะได้เล่าความจริงทั้งหมดตามข้ามาสิเรื่องราวทุกอย่างเริ่มต้นจากสิ่งนี้สิ่งนี้คืออะไรจ๊ะพ่อ9ศาสตราอาวุธศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง
สิ่งนี้เมื่อผสานกับมวยไทยที่ใช้โดยบุรุษตามคำทำนายแล้วจะช่วยกอบกู้อาณาจักรรามเทพให้เป็นอิสระจากพวกยักษ์ได้ภารกิจของข้าตอนนั้นคือการลอบเข้าไปสู่ใจกลางพระราชวังเพื่อนำศาสตราวุธนี้ออกมาก่อนจะถูกทำลายข้าใช้ทางลับใต้วังหลบหนีจนมาปรากฏขึ้นที่บ้านของเหล็กและพบกับพ่อแม่ที่แท้จริงของเองพวกเขาเอาชีวิตเข้าแลกเพื่อช่วยข้าให้รอดพ้นจากการตามล่าของพวกยักษ์โดยฝากฝังเองไว้ก่อนจะสิ้นใจชายหญิงสองคนที่เองเห็นในฝันนั่นแหละเราถูกไล่ล่าจนเกือบเอาชีวิตไปทิ้งที่ผาซ่อนตะวันเหตุการณ์ในคราวนั้นทำให้เส้นประสาทของข้าขาดสะบั้นจนเป็นอัมพาตไปครึ่งตัวข้าพยายามใช้เยี่ยวอาคมติดต่อกับพี่น้องกองกำลังกอบกู้อาณาจักรแต่ดูจะไม่เป็นผลดังนั้นข้าจึงคาดหวังให้เองสืบทอดภารกิจนี้แทนข้าภารกิจอะไรหรือพ่อนำศาสตราวุธไปยังคุกใต้ดินมอบให้กับพระราชโอรสเพื่อใช้กอบกู้รามเทพนครตามคำทำนายแต่ข้าคงมอบหมายสิ่งที่ใหญ่เกินตัวให้กับเองร่างกายของเองอ่อนแอเกินจะฝึกจิตใจของเองอ่อนโยนเกินจะรับแรงกดดันเองอาจจะไม่ได้เกิดมาเพื่อภารกิจนี้เพิ่มลูกมะพร้าวแล้วจ้ะพ่อเท่าในการเดินทางของเองจะต้องฝ่าฟันอุปสรรคและพยันตรายมากมายร่างกายและจิตใจจึงต้องพร้อมวิชามวยไทยที่พ่อเฒ่าสอนนั้นเป็นหนึ่งในแผ่นดินขอให้เองจงตั้งใจฝึกฝนจระเข้ฟาดหางกวางสะบัดหน้าตาแก่ตีชุดมุดบาดาลสลับฟันปลาพาชีสะบัดย่างหนุมานถวายแหวนสู่แดนนาคาฤาษีบทยาป้องปัดปิดเปิดจากรับสู่รุกจากรุกสู่คาดจะสำเร็จได้นั้นเองต้องฝึกใจให้สุขุมเยือกเย็นมีไหวพริบและปัญญาร่างเป็นที่อยู่อาศัยของจิตเมื่อเองเจ็บร่างเท่านั้นที่เจ็บหาใช่จิตไม่เมื่อจิตของเองสงบเป็นสมาธิเมื่อนั้นความเจ็บปวดจะเป็นแค่ธุลีที่เปื้อนฝ่าเท้าเท่านั้นและเมื่อใดที่กายเองพร้อมใจเองพร้อมแล้วเมื่อถึงคราวขับขันหากเองมีศรัทธาเพียงพอบางทีศาสตราวุธอาจจะให้เองหยิบยืมพลังก็เป็นได้จงจำไว้อ่อนปาฏิหาริย์ก็เกิดจากศรัทธาสุดท้ายศัตรูที่กล้าแข็งที่สุดก็คือใจของตนเองHey!
การรอคอยของข้าไม่สูญเปล่าจริงๆที่แท้ก็มาอยู่ไกลถึงขนาดนี้นี่ถึงเล็ดรอดสายตาของพวกยักษ์ไม่ได้แล้วพี่พันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเรื่องมันเป็นชั้นนี้เองหรือหลังจากเหตุการณ์ที่ผาซอนตะวันเทหะยักษ์สานำกำลังมาตีข่ายเราจนแตกพ่ายพี่น้องล้มตายกันเกลื่อนกลาดพวกเราย้ายฐานที่มันหนีพวกยักษ์จึงไม่ได้รับข่าวสารจากท่านอีกเลยโชคดีที่ข้าสังหรณ์ใจย้อนกลับไปจึงได้รับข้อความพี่พันกองกำลังของเราพร้อมแล้วที่จะทำการต่อรอเพียงเรากลับไปด้วยกันสภาพร่างกายของข้าตอนนี้รังแต่จะเป็นภาระเปล่าๆคงต้องฝากฝังเองแล้วล่ะส่วนเจ้าหนุ่มที่พี่ชุบเลี้ยงขึ้นมาฟังดูแล้วมีดวงชะตาอาภัพยิ่งนักท่านจะให้มันไปเสี่ยงชีวิตอีกหรือกิจนี้ใหญ่หลวงเกินกว่าเด็กหนุ่มไม่ประสีประสาอะไรจะจัดการอยู่แล้วไว้เป็นหน้าที่ของทหารหานอย่างพวกเราเถอะพี่พันข้าจะได้ไม่ผิดคำสัญญาที่ให้ไว้กับพ่อแม่มันพี่พันพี่จะว่าอะไรไหมถ้าข้าจะขอรับมอบศาสตราวุธจากพี่ตอนนี้เลยข้าอยากรีบสานต่อภารกิจนี้ให้เร็วที่สุดไม่ต้องรีบร้อนรอจนพี่น้องคนอื่นติดต่อกลับมาว่าพร้อมจะมารับเองแล้วข้าจึงจะมอบให้ตลอดชีวิตข้าถูกฝึกเพื่อทำภารกิจนี้แล้วจากนี้ไปชีวิตของข้าจะเป็นอย่างไรท่านอามาทำอะไรตรงนี้
จมตีจนตายของมันตั้งแต่เมื่อไหร่เอ็งขายพวกเราตั้งแต่เมื่อไหร่ตอนนั้นพวกยักษ์ถึงเข้ามาตลบหลังพี่น้องเราเพราะเอ็งใช่ไหมเอาข้าเองกันโธ่พี่พันยุคมันเปลี่ยนไปแล้วใครๆเขาก็เอาตัวรอดกันทั้งนั้นไม่งั้นจะอยู่ยังไงท่านมอบศาสตราวุธมาแต่โดยดีเถิดข้ามาที่นี่เพื่อเอามันกลับไปไม่ใช่ชีวิตพวกท่านถ้าอยากได้นะเองก็เข้ามาไอ้คนอัปรีขายชาติถ้ามึงรักชาตินักมาลงนรกไปซะเถิดอาวุธหนีไปออดถ้าจะไปเราทั้งสามก็ต้องไปด้วยกันเอ็งคือความหวังสุดท้ายแล้วหนีไปเพื่อเศษเหล็กชิ้นนี้เหรอ
ือความหวังสุดท้ายพรามธมินจงไปนำสาตราวุธกับชีวิตอีกเด็กนั้นหมายฆ่าสัตว์ลุงจ๊ะลุงรู้ไหมว่าข้าจะไปรามเทพนครทางใดได้บ้างเฮ้ยไอ้นุ่มเอ็งมาถามบ้าบออะไรวะคนดีๆใครเขาอยากกลับไปที่นั่นกันบ้างมันกลายเป็นดินแดนพวกยักษ์ไปหมดแล้วไปกินเสร็จก็รีบไปลุงจ๊ะข้าจะไปรามเทพนครทางใดได้บ้างไม่ต้องรามเทพอะไรข้าไม่รู้ไป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 ข้าดูไปข้าจะไปรามเทพนครข้าไม่รู้ข้าไม่รู้ไปไปอะไรกันวะมาแล้วจะจับฉันเลยดิ้นสิแม่เนื้อนิ่มเดี๋ยวผิวสวยๆจะเป็นรอยนะจ๊ะ อย่างนี้สิถึงจะขายได้ราคา
ตัวแสบข้าบอกให้เอามาไงไม่จะลองดีกับข้าใช่ไหมเลยนะอย่าเฮ้ยเป็นไงแล้วเอามาไหมเอามาไหมเอามาเจ้าไม่ต้องกลัวข้าจะช่วยเจ้าเองเฮ้ยมีเจ้าอีกแล้วเนี่ยไอ้จ๋อไอ้หนุ่มนี่มันเป็นใครกันเอาไงดีวะสั่นได้หมอไปเลยไอ้จ๋อนี่เจ้าถีบข้าทำไมอ่ะแล้วเจ้ามาทำเพื่อนข้าทำไมฮะเพื่อนเจ้าแต่เมื่อกี้มันกำลังจะฆ่าเจ้านะใครจะฆ่าใครก็แย่งกินตามปกติงั้นก็แสดงว่าพวกเจ้าวางแผนมาขโมยของของข้างั้นเรื่องขโมยนี่เจ้าไปขโมยมาอีกแล้วเหรอที่เราต้องหนีมาจากนาคาวันเนี่ยก็เพราะว่าเจ้าไปก่อเรื่องมานี่แหละเฮ้ยจะโทษข้าคนเดียวได้ยังไงอ่ะเจ้าอ่ะก็ถูกพวกยักษ์มันประกาศจับเหมือนกันนั่นแหละแต่ข้าก็ไม่ได้นอนใจยังหาทางหนีไม่ได้เที่ยวไปขโมยของใครแบบเจ้านี่นี่แหละทางหนีพาข้ามาหลบบนเรือยักษ์เนี่ยนะก็ที่อันตรายที่สุดก็คือที่ปลอดภัยที่สุดไงปลอดภัยกับผีน่ะสิเห็บบนตัวข้ายังกินได้ดีกว่านี้เลยเดี๋ยวคุยกันอยู่ไม่เห็นเหรอมากันเต็มเลยอ่ะโชคทั้งเข้าข้างข้าจริงๆอยู่ๆไอ้ยักษ์ทรยศและองค์ชายวาตะก็มาให้จับถึงที่นี่เจ้าเป็นองค์ชายแล้วเที่ยวไปขโมยของเขาไปทั่วเนี่ยนะทั่วที่ไหนเล่าก็เฉพาะคนที่มันซื่อบื้อเท่านั้นแหละจับพวกมันเจ้าไปเรียนวิชาที่สาบสูญนี้มาจากที่ไหนแล้วเจ้าล่ะกลายมาเป็นยักษ์ที่ทรยศได้ยังไงเดี๋ยวไปกินหมูกระทะแล้วค่อยคุยไหมเอาของข้าขึ้นมาก่อนสิจัดการให้สิ้นเรื่องก่อนเดี๋ยวข้าจะเอาคืนให้เจ้าเองข้าสัญญางั้นแยกย้ายแล้วไปเจอกันบนดาดฟ้าแม่หญิงชาเอ็ดไปมันแอบอยู่ตรงนี้เฮ้ยเอายังไงดีอะผมมันมีประมาณ20เรามี3ก็คนละเจ้าไป10ไอ้นุ่มนั่นอีก10ส่วนข้าไปนั่งรอตรงนั้นนะเขาแพ้แดดนะแพ้แดดไปนี่เลยเ
จ๋อเอ็งไปขโมยของใครเข้ามาอีกเนี่ยลงไปช่วยนายหญิงไม่เหลือแม้แต่กระดูกเลยยิงไปไหนกันจ๊ะดึงขึ้นมา
นสลัดหนึ่งตกอยู่ในเงื้อมือของนางจอแล้วของแน่ทำใจนะว่าแต่มันคืออะไรเจ้าไปได้ปากไหนมีอันไหมต่อข้าใช้บ้างนี่มือเท้าเข่าศอกทั้งซ้ายขวาประสานหนึ่งดวงจิตแรงกล้ากำเนิดก้าวสาตราสยบฟ้าสะเทือนปัตตภีไอ้บ้มเอ็งรู้จักไอ้แท่งเหล็กนั้นด้วยเหรอมันคืออาวุธวิเศษที่ตีขึ้นจากเหล็กไหลเพื่อใช้ประสานกับมวยไทยจนเกิดเป็นอนุภาพหรือประมาณตามบันทึกโบราณกล่าวว่าเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติทั้ง9เชี่ยวชาญกล้าหาญเสียสละเข้มแข็งปกป้องเมตตาสติสมาธิและศรัทธาจึงจะปลดปล่อยพลังของสาตราวุธทั้ง9เพื่อกอบกู้รามเทพยามที่เกิดกลียุคได้แล้วว่าถ้ามีแท่งนั้นข้าจะล้างแค้นในเทหะยักษ์บ้าที่ยกทัพมาทำลายอาณาจักรข้าได้น่ะสิฟากกาวุธศาสตราวุธอาวุธวิเศษนะไม่ใช่ว่าใครจะใช้ได้นะเจ้าคงจะมีคุณสมบัติบางอย่างศาสตราวุธจึงแบ่งพลังมาให้แต่อาจเพื่อให้นำมันไปหาบุรุษตามคำทำนายก็ได้ใครจะรู้เจ้าเป็นใครกันแน่ทำไมถึงรู้เรื่องราวมากมายขนาดนี้แล้วกลายมาเป็นยักษ์ที่ทรยศได้ยังไงข้าเป็นแค่ยักษ์ที่ผิดแผกตนหนึ่งเป็นแม่ทัพที่ถูกกล่าวหาว่าทรยศต่อเผ่าพันธุ์โดนนรเทศไปแสนไกลเพียงเพราะพบรักกับมนุษย์ที่ข้าหาทางเข้าสู่รามเทพนครก็เพื่อจะไปช่วยนางออกมาระหว่างทางก็มาเจอข้าที่กำลังโซซัสโซเซไม่มีที่จะซุกหัวนอนอยู่พอดีข้าเห็นนิสัยมันใช้ได้เลยยอมให้ติดตามและมอบตำแหน่งเอกอัครราชบริพารให้ขอพระทัยฝ่าบาทแล้วเจ้าล่ะเป็นยังไงมายังไงถึงได้มีศาสตราวุธที่หายสาบสูญมาอยู่ในมือเรื่องของข้าเริ่มต้นที่หมู่เกาะนกแอ่นข้าก็ไม่รู้หรอกว่าอาณาจักรรามเทพนั้นสำคัญอย่างไรแต่ทุกคนที่ข้ารักต่างเอาชีวิตเข้าแลกเพื่อให้ได้เอกราชคืนกลับมาฉะนั้นข้าต้องทำภารกิจนี้ให้สำเร็จเมื่อพวกเรามีจุดมุ่งหมายอยู่ที่เดียวกันงั้นเราก็ไปด้วยกันเนี่ยแหละข้าองค์ชายวนราวาตะที่สามรัชทายาทแห่งราชวงศ์พายาเรียกมันว่าวาตะหรือไอ้จอก็ได้ส่วนข้าอสูรสีชาติไอ้บ้มหรือไอ้ชาติหรือไอ้ดาบูดหรือไอ้ชื่อออสโอ้ชื่อบ้านบ้านงั้นพวกเราหาทางไปเอาฝากอาวุธคืนจากนางจรนั่นก่อนแล้วค่อยออกเดินข้าชื่อเสี่ยวหลานบุตรีของเจ้าสลัดอากาศแห่งน่านฟ้าทั้งเจ็ดถ้าได้ยินใครเรียกนางจรอีกข้าจะตัดลิ้นมันปะแม่หญิงของของข้าล่ะของของเจ้าที่ว่าคงจะหมายถึงชาวหมิงอย่างเราก็คงไม่เกี่ยวกับสิ่งนี้หรอกถ้าพวกยักษ์สาไม่ยกทัพมากวาดล้างกองเรือของเราสังหารท่านพ่อท่านแม่และจับตัวท่านพี่ไปแต่สิ่งนั้นเป็นความหวังของชาวรามเทพทั้งมวลไม่ว่าจะยังไงข้าคงต้องขอคืนถ้าข้าไม่คืนให้เจ้าจะทำอะไรได้อะไรจะมาห้ามไม่ให้ข้านำศาสตราวุธไปแลกตัวพี่ชายข้าเพราะเทหายักษ์สาจะไม่ต่อรองกับผู้ใดอย่างแน่นอนและถ้าเจ้าคิดจะทำอย่างนั้นจริง
ก็คงจะไม่ลงมาบอกพวกเราหรอกจริงไหมเจ้าต้องการอะไรกันแน่เจ้าต่างจากยักษ์ตนอื่นๆจริงๆอ่ะก็คืนไปเถอะในเมื่อพวกเจ้าต่างคิดจะเดินทางไปรามเทพนครส่วนข้าก็ต้องการไปช่วยท่านพี่จากคุกนรกนั่นทางที่ดีที่สุดก็คือเราไปด้วยกันไปด้วยกันให้ลิ้มรสความทรมานจนอยากตายก็ไม่ได้ตายเจ้ายังควานหาตัวพระราชโอรสอยู่อีกหรือท่านเจ้าท่านไม่น่าต้องเสด็จมายังที่นี้ทำไมไม่ฆ่าพวกมันทั้งหมดทิ้งเสียจะได้มีมากความกราบทูลท่านเจ้าเราจะฆ่าพวกมันเดี๋ยวนี้เลยก็ได้แต่อีก5คืนข้างหน้าจะเป็นคืนที่ราชาฤกษ์ปีมะเสงเวียนกลับมาอีกครั้งบ่าวจึงตั้งใจจะใช้ชีวิตพวกมันทั้งหมดบวงสรวงแก่เทพอัคคีเพื่อประกอบพิธีเคลื่อนย้ายดวงชะตาให้กับท่านเจ้าโดยจะเริ่มจากชีวิตของพระราชโอรสคำพูดเพ้อเจ้อก่อนตายของไอ้โหนเท่านั้นเจ้ายังเก็บมากวนใจข้าจนเกินเหตุแต่การที่ศาสตราวุธกลับมาปรากฏอีกครั้งในต่อให้ศาสตราวุธอยู่ตรงนี้หรือมีร้อยพระราชโอรสที่ชำนาญมวยไทยอยู่ตรงหน้าก็ทำอะไรข้าไม่ได้แต่ท่านเจ้าจะวางใจไม่ได้หรือเจ้าสงสัยในอำนาจของข้าผู้อยู่เสมอถวยเทพทั้งมวลหาไม่ท่านเจ้าบ่าวเพียงต้องการให้บารมีของท่านเจ้ายั่งยืนตราบชั่วกาลนานจำไว้นะกันอิสาจะไม่มีโอกาสสำหรับผู้ที่ไร้ความสามารถหรือสงสัยในตัวข้าอีกเจ้าพวกมนุษย์ชั้นต่ำจงฟังข้าให้ดีความทุกข์ทรมานที่พวกเจ้าเผชิญอยู่ณที่นี้จะจบลงเพียงแค่พระราชโอรสของพวกเจ้ายอมปรากฏตัวออกมายอมรับเสียเถิดว่าพวกเจ้าต่างก็รักตัวกลัวตายแล้วพวกเจ้าจะต้องตายเพื่อคนคนเดียวที่ไม่ยอมเสียสละตนเพื่อพวกเจ้าเลยอย่างนั้นหรือสายเลือดกษัตริย์ของรามเทพช่างคลาดเคล้ายิ่งนักข้าคือพระราชโอรสแห่งรามเทพข้าต่างหากพระราชโอรสท่านฟงไม่ใช่พระโอรสคือข้าเองข้าเป็นเองข้าต่างหากไม่จริงข้าจะมีใครเป็นพระราชโอรสคนนั้นคือข้าข้าอยู่นี่ข้าคือเพื่อนเองข้าข้าเองข้าข้าข้า
คิดไม่ถึงว่าชาวเลอย่างเจ้าจะเล่นดนตรีเป็นข้าอาศัยเสียงคลื่นเสียงลมสอนข้าน่ะที่เจ้าเล่นเรียกว่าอะไรสิ่งนี้คือกู่เจิงท่านพ่อสั่งช่างพินอันดับหนึ่งแห่งแผ่นดินใหญ่ทำและมอบให้ข้าตั้งแต่ยังเล็กคืนใดที่คิดถึงท่านข้าจะหยิบมันออกมาบรรเลงเสียงไพเราะแต่แฝงด้วยความเหงายิ่งนักพรานธมินมันนั่นเองสิ้นเทพอะไรนะไอ้บ้อมสงสัยต้องใช้อาวุธหนักHey!
เรียกข้าว่าปีศาจเนิ่นนานมาแล้วดินแดนแห่งนี้เป็นของบรรพบุรุษข้าก่อนจะถูกพวกเจ้าเข้ามายึดครองและเรียกเป็นอาณาจักรรามเทพบ้านเมืองข้าถูกเผาทำลายข้าถูกซื้อขายเยี่ยงหมูหมาโดยพวกมนุษย์ที่หยาบช้าและรอยแผลเหล่านี้คือสิ่งที่มนุษย์อย่างเจ้ามอบให้กับข้าปีศาจมอบชีวิตเจ้ามของเหล็กปูเกาะนกแอ่นทุกคนที่ข้ารักล้วนบาดเจ็บล้มตายหมดเจ้าเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรเจ้าตายก็ไม่ทำให้ใครฟื้นเราทั้งสองไม่ต่างกันล่องลอยอยู่ในวังวนแห่งความแค้นจากสงครามที่ไม่ได้เป็นผู้ก่อข้าจะไปรามเทพนครเพื่อยุติเรื่องราวทั้งหมดลงส่วนเจ้าจงเก็บชีวิตกลับไปเริ่มต้นใหม่ซะเถอะอีก3คืนข้างหน้าเมื่อสิ้นยาม2มนุษย์ที่เกิดใต้เร่อคำทำนายจะถูกสังเวยชีวิตจนหมดสิ้นเจ้าจงเร่งเดินทางพระราชโอรสของเจ้ากับท่านพี่ข้าเหลือเวลาอีกไม่มากละพวกเราคงจะรอจนเรือเหาะทะยานเมฆซ่อมเสร็จไม่ได้อืมเดินทางเป็นกลุ่มเล็กๆจะคล่องตัวกว่าแต่ตอนนี้ที่ชายแดนคงจะเต็มไปด้วยกองทหารลาดตระเวนทั้งบนบกและบนฟ้าเราจะหาทางเข้าไปยังรามเทพนครยังไงดีข้านึกออกแล้วงั้นเราก็มุดดินหลบซักสินเรือ ใช่ ใช่เหร
พ่อเคยเล่าให้ฟังถึงทางลับเส้นหนึ่งที่ทอดไปถึงใจกลางรามเทพนครแล้วมันอยู่ที่ไหนล่ะที่บ้านของเหล็กบ้านเกิดของข้าเองพิธีกรรมจะต้องจัดขึ้นที่รังของกานิซาชั้นล่างสุดของคุกใต้ดินอย่างแน่นอนเราจะลงไปยังไงโดยไม่ถูกจับซะก่อนไม่ว่าจะมีอะไรรออยู่ข้าก็ต้องเข้าไปYou!
ไปชั้นล่างสุดใช่ไหมข้าจะลงไปหาท่านกาลีสาอยู่พอดีทำไมข้าไม่เคยรู้ว่ามีทาสที่สวยอย่างเจ้าอยู่อยากจะออกไปจากที่นี่ไหมจ๊ะข้าช่วยได้นะสุพังซ์手不想要了吗ไว้ข้าเสร็จธุระก่อนแล้วคืนนี้เจ้าค่อยสอนภาษาจีนข้านะรอยสักเองมันคุ้นตาข้ามากเลยไหนเงยหน้าข้าดูชัดๆสิเฮ้ยไอ้พวกหนูสกปรกบังอาจมาขัดขวางพิธีของข้าจัดการพวกมันซะได้เวลาขยับแข้งขยับขาสักทีข้ากับวาสาจะคอยกันไม่พวกมันเข้าไปได้กำลังเสริมได้จะตัดสินใจอะไรอ่ะก็ถามเขาสิข้าพุทธเจ้าชื่อออสรับมอบหมายจากเจมื่นพันวรเดชหัวหน้ามหัดเล็กรักษาพระองค์ให้นำสาตราวุธศักดิ์สิทธิ์มามอบให้แก่ฝ่าพระบาทพระเจ้าค่ะขอบใจเจ้ามากเจ้านำมันติดตัวมาด้วยใช่ไหมเจ้าทำอะไรไม่ได้ยินที่ข้าถามเหรอฟงเกอร์ฟงเกอร์สิ่งนี้คือ9สาตราอาวุธศักดิ์สิทธิ์ของอาณาจักรรามเทพพระเจ้าค่ะอยากตายใช่ไหม9สาตรา
ความหวังของชาวรามเทพทั้งมวลเสี้ยนน้ำสุดท้ายของข้าขอบใจที่นำมามอบให้ข้าถึงมือฮะนี่เป็นกับดักชายวาตักหลายปีแล้วสินะที่ข้ายกทัพไปกวาดล้างเผ่าพันธุ์ของเจ้าคิดไม่ถึงว่าจะยังมีชีวิตอยู่รีบฆ่ามันซะไอ้บอมเนิ่นนานเหลือเกินมารตาเจ้าประทับใจพิธีต้อนรับของข้าใช่ไหมท่านพีทอดคำสั่งให้ประหารชีวิตพระราชโอรสและทาสมนุษย์ทั้งหมดภายในรุ่งสางแล้วพวกยักษ์โจทย์ชั่วใจชมินข้าขอสาบแช่งพักข้านักหนาอยากตายตรงนี้เลยใช่ไหมคราวนี้ความหวังของพวกมันจะได้สูญสิ้นไปตลอดกาลมนุษย์จะต้องตกเป็นทาสของยักษ์นี่คือสิ่งที่ใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้สารแล้วจู่หลอกลวงข้ามาตลอดดูเจ้ามีดีใจที่ได้พบหน้าข้าเลยนี่เร่ร่อนที่โลกภายนอกอยู่หลายปีคงไม่ได้รับบทเรียนอะไรเลยจึงได้เลือกเส้นทางที่เป็นปฏิปักษ์กับข้าคิดดิว่าของข้ามคืนนี้จะทำอะไรข้าได้เวลาผ่านไปใจไม่เติบโตขึ้นไม่เห็นถึงความสูงส่งของเผ่าพันธุ์เรากลับไปเกลือกล้วยกับไอ้พวกชั้นต่ำแต่ไม่เป็นไรข้ามอบโอกาสสุดท้ายให้แก่เจ้าเอาตัวมันเข้ามาท่านมารตาบุงเหรอเพราะมันเป็นคนพากน้องชายข้าไปนั่นมันทำให้เจ้าทรยศพวกข้าทรยศต่อสายเลือดอันสูงส่งของเราเมื่อจะกลับมาเพื่อช่วยมันจงเลือกเองแล้วกันว่าจะรักษาชีวิตของมันหรือเพื่อนกันแน่เลือกมาอ
ข้าทำไม่ได้แววตาของเจ้ามันไม่ใช่แววตาของยักษ์สายต่อไปแล้วนี่เมื่อเจ้ายังคิดเองไม่ได้จงรับผลของความอ่อนแอไปมุงอ่ะความอ่อนแอของเจ้าได้ตายไปแล้วมาราตาจงกลับมาพักดีต่อข้าต่อเลือดยักษ์ในกายเจ้าวันนี้เราสองไม่ใช่พี่น้องกันอีกต่อไปเจ้าลงมาจับกุมพระมหาอุปราชเดี๋ยวนี้บังอาจนี่เป็นเรื่องระหว่างข้ากับน้องพวกเจ้าออกไปสุดท้ายเจ้าก็ตัดสินใจได้แล้วในเมื่อเลือกจะต่อต้านข้าก็จงเตรียมใจไว้ซะมันสีเดียวกับข้าหรือไม่ไอ้บ้านไอ้บ้านศรัทธาออดปาฏิหาริย์ก็เกิดจากศรัทธาทรยศข้าเพื่อมันผู้นี้นะหนึ่งชีวิตเพื่อหนึ่งชีวิตWhoa!
ตาสิออดไม่มีสิ่งใดจะท้าทายอำนาจข้าได้ลากพวกมันไปแยกสังขารให้หมดจริงๆบุรุษตามคำทำนายกลับกลายเป็นเจ้าเองหรือข้าฆ่าเจ้าไปหนหนึ่งแล้วคิดดูว่าฮึนี่แหละความหวังของชาวรามเทพจงใช้ชีวิตเจ้าและเพื่อนๆบวงสรวงแก่ข้าเถิดไม่มีทางไอ้เศษทุลีข้าจะเผาเองให้มอดไหม้เป็นเท่าทานรวมนะออดมันจะใช้กระบอกตอนไรจักพวกเจ้าหาที่กำบังเร็ว
ีมนุษย์เองจะต้องชดใช้อย่างสาสมที่9ในที่สุดความสงบสุขก็ได้กลับคืนสู่รามเทพอีกครั้งท้าวเทหยักษาที่สูญสิ้นอำนาจถูกส่งไปจองจำในคุกใต้ดินชั้นที่ลึกที่สุดอสูรสีชาติผู้ที่ขึ้นมาปกครองชาวยักษาได้มอบเอกราชคืนให้แก่อาณาจักรรามเทพและสั่งเหล่าทหารยักษ์ให้ช่วยประชาชนซ่อมแซมบ้านเมืองทางด้านเสี่ยวหลานหลังจากที่ได้พบกับฟงเอ๋อพี่ชายแล้วก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยไม่มีผู้ใดพบเห็นอีก
หลังจากที่ฟื้นฟูรามเทพนครเสร็จอสูรสีชาติจึงออกคำสั่งให้เคลื่อนทัพเพื่อไปฟื้นฟูอาณาจักรมณีโคตขององค์ชายวาตะเป็นที่ถัดไปบ้านเมืองกลับมาสงบสุขออดอยู่รับใช้พระราชโอรสในตำแหน่งครูมวยประจำราชสำนักและหัวหน้าราชองครักษ์ได้พักหนึ่งก็หวนคิดถึงอดีตจึงได้ขอกราบทูลลาเพื่อกลับสู่หมู่เกาะนกแอ่นคืนสู่ชีวิตที่เงียบสงบอีกครั้งด้วยเหรอ